มาสวัสดีค่ะพลเมฆน้องวันนี้เฮาสิมาตําตําน้องไม้สมค่ะอันนี้เฮาตํากระเทียมกับพริกที่เฮาหั่วเลยค่ะนี่หั่วกับพริกกับกระเทียมนะตําให้ละเอียดก่อนอุ้ยบักมือบักเอาขังเนาะถุงทองหยิบเผ็ดบ่หน่อยเนาะเนาะเนาะตำพริกแล้วมันค่ะตำมันพริกแล้วเราสิใส่หน่อไม้ค่ะนี่นี่ค่ะหน่อไม้เฮาลวกไปแล้วใส่ลงไปเลยเบิดเลยปวดหน่อยต้มแล้วนะคะเนี่ยผงสลดค่ะผงนัวค่ะน้ำปลาค่ะขาดว่าไหนเป็นน้ำปลาแดกอันนี้อุ้ยกระปุกนี่เถอะน้องปูปลาแดกเนี่ยเห็นว่ากันปูปลาแดกเนี่ยหอมนุ่มสมิวัดค่ะเดี๋ยวคิมหน่อยก่อนหน่อยก่อนเดี๋ยวกระปุกก่อนโคเล่ค่ะโคเล่ลืมบ่าวลืมซื้อในง่ามาใส่ก่อนที่จริงต้องใส่ในง่าหัวค่ะหัวในง่าใส่เลยเสือเอิญว่าต่ำหรือเสือเอิญว่าซุปวันยังกระไดของจะว่าเขาเสือเอิญว่าต่ำต้นหน่อไม้ต้นยัวยัวยัวยืดตำมะฮวงอย่างค่ะเลยกันเขาบอกมีในงานเขาใส่ข้าวขัวเลยค่ะมันยังหอมอ่ะใส่ลงมึงเนาะที่จริงต้องใส่งาค่ะมันยังหอมเขาบอกมีงาใส่ข้าวขัวเลยกินอันเสร็จของตักใส่จานครับผมกับผักสดผักหนึ่งก็ว่ากันไปเป็นอันเสร็จครับอันนี้ด้วยผักนะครับด้วยหอมกับหอมเปรี้ยจะได้หอมหอมตาไปซิมกันได้ครับอันนี้สวัสดีค่ะวันที่นี้สิมาซิมค่ะวันนี้ตำน้องใหม่สมกับทอดไก่พี่เอหิวเขาแล้วมีหนึ่งดอกกระเจียวเหี้ยว่าปลากระเฉดหน้าหมึกแตงมะละค่ะเดี๋ยวเขามาซิมกันการงานแห่เนาะมา
ปักปักเดี๋ยวแม่พ่อสู้ก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวพ่อสู้ตัวแตกเห็นทายว่ะเปลี่ยนเป็นรถตัวแตก
ันง่ายๆเลยอ่ะพื้นเพลงอ่ะต้องท่ากับสูตรแล้วมั้งเตะหอมผมได้เลยหอมสุดโต๊ะนะครับถ้าเบิ่งมีอยากกินไก่ฮะเสียบอีดีครับโบเพชรบ่ได้ใส่มักพริกหลายมาเลยอันนี้คือวิธีคนพร้อมมั้ยวิธีคนพร้อมกินผัดไก่เบิดสี่ตอนต้องพร้อมต้องพร้อมมั้ยเอาเสียบๆครับมื้อนี้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ